สบายดีป่ะอัตนายเอายาให้ลุงทีตับก่อนคุณลุงอีก2วันฉันจะเขียนที่รายการฝากไว้ที่ทนายปลอมนะ แล้วอีกอย่างช่วยไปส่งข่าวให้ชายชาติตีลูกของฉันนะบินกลับที่ไทยด้วยลูกคิดว่าไอ้ปรเมศจะยกมรดกให้ใครผมคิดว่าคุณลุงอ่ะมันยกมรดกให้ลูกเลี้ยงแน่นอนเลยพ่อถ้าเราไม่ได้ก็อย่าคิดว่าใครจะได้เลยฮัลโหลมือเปิ้ลกำจรใช่ไหมครับนายมีอะไรให้รับใช้ครับฉันอยากให้แกไปค่ายปรเมศฉันทีได้ครับนายครับมันตายแล้วครับเลือดอาบเต็มตัวเลยดีมากถ้าฉันไม่ได้ก็อย่าคิดว่าใครจะได ลูกชายทำใจได้หรือยังครับกับเรื่องคุณท่านที่เสียไปครับก็คงต้องใช้เวลาทำใจอีกนานส่วนเรื่องกิจการที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูแลก่อนแล้วกันฉันขอตัวก่อนเอ้าเอาคุณทนายผมได้ข่าวว่าคุณเสียแล้วนี่เบาสิเราไปหาที่คุยกันดีกว่าเรื่องมันเป็นมายังไงครับเรื่องมันมีอยู่ว่าฮัลโหลงานที่จะทำอ่ะทำด้วยนะตอนนั้นน่ะผมยังไม่ตายโดนล่าทำร้ายแต่มีคนมาช่วยผมไว้เอาเป็นว่าถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่ผมจะให้คุณไปอ่านพินัยกรรมให้ผมได้ครับเฮ้ยลูกเลี้ยงเป็นไงบ้างหวะฮะผมจะเป็นลูกเลี้ยงอ่ะแต่ผมก็สามารถดูแลกิจการและบ้านหลังนี้ได้อ่ะคุณมาทำร้ายผมไหมนะทำไมนะแต่ทำไมอย่าทะเลาะกันได้แล้วยังไงสมบัติต้องเป็นของเราอย่าไปยุ่งกับไอ้ลูกเลี้ยงมันเลยชายครับไม่ได้ครับทำไมทำหน้าตาเศร้าๆครับทำไมสองพ่อลูกต้องแกล้งเราด้วยอ่ะเริ่มทนไม่ไหวอ่ะนะเราจะแจ้งตำรวจดีไหมอ่ะผมได้ยินว่าชาตรีอ่ะมันไปแจ้งตำรวจอ่ะผมกลัวพ่อไอ้จริงเราเรื่องที่เราไปสั่งฆ่าคุณลุงอ่ะจะโดนจับไหมอ่ะนี่ทำไงดีพ่อผมกลัวไม่ต้องห่วงหรอกลูกเดี๋ยวพ่อจัดการให้ฮัลโหลมือปืนกำจรครับนายฉันอยากให้แกไปฆ่า
ชายชาติชาติยชันทีได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมหยุดนะไอ้หัวจ้างแกมาบอกมาเถอะตัวไหนจะเป็นเบาบอกก็ได้คนที่จ้างผมมาคือคุณชายพบนายปฐมภูมิที่เป็นพี่น้องของคุณปรเมศที่ได้ตายไปแล้วแล้วคนที่ฆ่าคุณปรเมศคือแกใช่ไหมใช่แต่เล่นทั้งหมดอ่ะเป็นแผนของคุณปรนัยคุณปรเมศผมได้ข่าวว่าคนที่รอบทำร้ายคุณอ่ะคือคุณปรนัยคุณรู้แบบนี้แล้วคุณจะทำยังไงต่อวันพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปที่บ้านปฐมภูมิเพื่ออ่านรายการทั้งหมดคุณช่วยเป็นทนายให้ผมทีนะได้ครับคุณปรเมศพ่อพ่อไม่ตายจริงเหรอเนี่ยพ่ออยู่ไหนมาพ่อรู้ไหมว่าผมลำบากแค่ไหนอ่ะตอนที่พ่อไม่อยู่อ่ะพ่อไม่อยากให้ใครรู้พ่อจะไม่รับผิดชอบลูกเอาไว้เรื่องนี้มันจบก่อนพ่อจะเล่าให้ฟังทีหลังโอเคครับอันนี้ประมาณนี้ใช่แล้วครับคุณชายแล้วแม่คุณลุงใช่ฉันยังไม่ตายสบายดีไหมล่ะที่ฉันกลับมาวันนี้เพราะฉันจะให้คุณทนายมาพินัยกรรมของฉันที่ฉันเขียนไว้ว่าฉันจะให้ใครหลังจากฉันตายใช่คุณทนายครับนายปรเมศปฐมภูมิได้เขียนณวันที่13มกราคมพุทธศักราช2550ได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สินได้แก่อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดให้กับนายชาติชาตรีปฐมภูมิบุตรบุญธรรมเป็นผู้ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวไอ้ทนายมันเป็นลูกบุญธรรมมันมีสิทธิ์ได้ยังไงวะกรณีที่มีการจดทะเบียนโดยชอบธรรมแล้วด้วยมาตรา1627ให้ถือว่าบุตรบุญธรรมเป็นผู้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรมนะครับไม่ได้หรอกผมยอมไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ก็ไม่ต้องมีใครได้มึงใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอย่าไปยุ่งไปไปไอ้ชายชาติตีมึงตายพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อไม่อะพ่อไม่จริงใช่ไหมเนี่ยเป็นไงพ พ่อผมไม่ได้ทำเชิญคุณทั้งสองมาที่โรงพักนะครับผมทำเรื่องอะไรอ่ะผมไม่ผิดนะผมไม่ได้ทำพูดคุณชายครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องท่านที่เสียไปครับช่างมันเถอะยังไงทุกอย่างก็ผ่านมาแล้วอ่ะยังไงคนเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้นะครับชายข้ามชายThank you.
โอ้ยก็เขาเรียกอะไรไว้ลูกเลี้ยงนะทำอะไรวะโอ้ยเฮ้ยลูกเลี้ยงเป็นไงวะฮะผมจะเป็นลูกเลี้ยงอ่ะแต่ผมก็สามารถดูแลกิจการได้ไอ้คนจ้างแกมาบอกมาเถอะคนไหนจะเป็นเบาแล้วคนที่ฆ่าคุณปรเมศคือแกใช่ไหมใช่แต่เรื่องทั้งหมดอ่ะฝึกฝีมือเป็นฝีมือของคุณฟลอร์นายไอ้กายเป็นฝีมือตาหนายปีกแล้วฆ่าคุณปรเมศคือแกใช่ไหมใช่แต่ฝีมือทั้งหมดอ่ะเป็นของคุณปรนายทั้งหมดแล้วคนที่ฆ่าคุณปรเมศคือแกใช่ไหมใช่แต่แผนทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ฆ่าคุณปรเมศคือแกใช่ไหมใช่แต่เรื่องทั้งหมดอ่ะเป็นทางของคุณคุณปรเมศครับผมได้ข่าวว่าคนที่รอบทำร้ายคุณอ่ะคือคุณปรนัยที่คุณปรเมศผมได้ข่าวว่าคนที่รอบทำร้ายคุณอ่ะคือคุณปรนัยคุณรู้ข่าวแล้วขอโทษขอโทษคุณปรเมศผมได้ข่าวว่าคนที่รอบทำร้ายคุณคุณปรเมศผมได้ข่าวว่ามึงจะยิ้มทำไมต้องสี่สามมึงไม่หลอกฉันในกรณีที่จดทะเบียนอย่ามองกรณีที่มีการจดทะเบียนโดยชอบธรรมแล้วด้วยมาตรา1627ถือว่าบุตรบุญธรรมนั้นมีเอ๊ะฉากฉากให้ถือได้ว่าบุตรบุญธรรมเป็นผู้สืบสาร